ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้นะคะมีโอกาสที่จะขยายตัวสูงค่ะแต่ว่าก็เป็นการโตอยู่บนฐานที่มีความเสี่ยงนะคะดังนั้นก็เลยทำให้ต้องการแรงสนับสนุนจากภาครัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอุปสงค์ในตลาดการออกมาตรการกระตุ้นนะคะรวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยด้วยค่ะในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2567อสังหาริมทรัพย์ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี2024เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกล่าวปาฐกถานโยบายภาครัฐต่อการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์โดยบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นเหมือนโดมิโนทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างผลดีแล้วก็ผลเสียได้ค่ะเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์มีห่วงโซ่การผลิตที่ยาวนะคะเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทั้งปัจจัยการผลิตอย่างเหล็กซีเมนต์คอนกรีตโลหะแล้วก็เครื่องจักรขณะเดียวกันนะคะก็ยังเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวสถาบันการเงินและการก่อสร้างด้วยค่ะทางกระทรวงการคลังเราครับทางสสค.ได้มีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจที่ได้มีการทำวิจัยออกมานะครับเราใช้ระบบ Social Accounting Matrix ในการที่จะดูตัวคูณของภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าตัวคูณอยู่ที่ 1.13 นั่นหมายถึงว่าเงิน101ถูกลงทุนไปในภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นมีส่วนช่วยในเศรษฐกิจ113บาทนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นรัฐบาลเราจึงให้ความสำคัญกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเด็นแรกเรามุ่งรักษาเสถียรภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์คำนี้สำคัญนะครับสำหรับภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้นะคะก็มีทิศทางเชิงบวกค่ะเพราะว่าอุปทานในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 นะคะแต่ก็ยังต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดโควิด-19 ค่ะขณะที่ยอดขายใหม่ไตรมาสที่4ปี2566นะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ24ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสงครามภูมิรัฐศาสตร์หนี้ครัวเรือนของไทยความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินดังนั้นนะคะรัฐบาลจึงมีมาตรการออกมาสนับสนุนค่ะได้แก่มาตรการทางภาษี5มาตรการและมาตรการทางการเงินอีก2มาตรการนะคะไปฟังตัวอย่างมาตรการทางภาษีกันค่ะมาตรการแรกคือการยกลดหย่อนภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่ต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมนะฮะนั่นหมายถึงว่ารายจ่ายที่ใช้ในการเป็นดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเพื่อเป็นการเผาภาระของผู้มีเงินได้ที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์มาตรการที่2ครับคือมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียให้กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนะครับใช้เวลาไม่เกิน3ปีนะครับเพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการส่วนมาตรการทางการเงินนะคะอย่างเช่นโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะซึ่งก็เป็นราคาที่ไม่สูงเกินไปค่ะโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนวงเงิน 20,000 ล้านบาทวงเงินกู้ต่อรายนะคะ 1,500,000 ล้านบาทขออภัยค่ะ 1,500,000 บาทระยะเวลาการกู้ค่ะ40ปีค่ะศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการประเมินนะคะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปีนี้ก็จะขยายตัวแต่อย่างที่บอกไปค่ะมันจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายเรื่องอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวค่าครองชีพในบ้านเราที่สูงขึ้นแล้วก็ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะคะซึ่งมันจะไปกระทบกับความสามารถในการซื้อแล้วก็การขอสินเชื่อค่ะดังนั้นนะคะการซื้อขายแล้วก็การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่ราคาต่ำกว่า3ล้านบาทมันจะมีการทรงตัวหรืออาจจะลดลงค่ะและแน่นอนนะคะอุปทานในตลาดเมื่อจะมีการสะสมอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนที่อยู่อาศัยในระยะในระดับราคาที่เกินกว่า10ล้านบาทขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในแนวราบค่ะมีข้อสังเกตนะคะว่าที่อยู่อาศัยในระดับราคานี้มีอุปทานเข้ามาเพิ่มในตลาดต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปริมาณอุปทานส่วนเกินที่เริ่มสะสมมากขึ้นด้วยโดยประมาณการคร่าวๆนะคะหน่วยเหลือขายในปัจจุบันมีมากกว่ายอดขายได้ในแต่ละไตรมาสถึง10เท่าในปัจจุบันค่ะ
ขณะที่ DD Property ค่ะมีการจัดทำรายงานทุกๆ6เดือนนะคะในการสำรวจตลาดผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดนะคะก็พบว่าความเชื่อมั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ48จากเดิมค่ะร้อยละ50ในรอบก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมันก็มีความท้าทายต่างๆเนี่ยยังมีผลนะคะกับการวางแผนซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะความท้าทายทางการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญค่ะส่งผลให้ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคปรับลดลงตามไปด้วยนะคะโดยลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ59จากเดิมร้อยละ63ในรอบก่อนหน้าหลังจากผู้บริโภคต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินทั้งค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับที่สูงค่ะคุณพรวดีคุณจิราชาตาคะสำหรับความต้องการที่อยู่อาศัยใน1ปีนับจากนี้นะคะผลสำรวจพบว่าลดลงค่ะซึ่งมันก็สะท้อนว่ากำลังซื้อยังไม่ได้ฟื้นตัวนะคะดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยค่ะมาตรการที่คนอยากหาบ้านอยากได้มากที่สุดจากภาครัฐนั่นก็คือการลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านค่ะขอบคุณค่ะ